ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวความใฝ่ฝันของใครหลายคนที่อยากเป็นนักร้องโด่งดังมีชื่อเสียงสามารถหารายได้สร้างอาชีพและเพื่อฐานะการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหนทางมันแสนจะโหดและยากลำบากมันต้องมีความอดทนเป็นอย่างสูงพอประสบความสำเร็จมาได้ได้ขึ้นโชว์ร้องสดบนเวทีคราวนี้แหละใส่เต็มที่อย่างเมามันแต่ว่าหลายครั้งที่มีแฟนคลับข้างกระโดดมาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นยังพอว่าแต่ว่าบางคนขึ้นมาจิกหัวกระโดดกอดโอ้ my god แบบนี้ก็มีเว้ยเฮ้ยโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมช่วงเวลาที่ไม่น่าเกิดขึ้นบนเวทีใครก็ได้ช่วยฉันออกไปทีและผมขอคอนเฟิร์มเลยว่าคลิปนี้จะสนุกและน่าตื่นเต้นแบบที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go อันดับที่1เด็กชายขึ้นมาเซฮายนักร้องบนเวทีงงเป็นไก่ตาแตกเลยทีนี้นักร้องสาวสุดสวยที่มีชื่อว่าอาริอาน่าซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงและเป็นนักแสดงชาวอเมริกาด้วยในส่วนเหตุการณ์ในอันดับที่1นี้เกิดขึ้นในปี2017ที่ผ่านมาในระหว่างที่เธอร้องเพลงบนเวทีลูกคอมีเท่าไหร่ใส่เต็มที่ในช็อตนี้ให้เราสังเกตด้านหลังเวทีเหมือนจะมีเงาคนยืนอยู่ซึ่งเป็นเด็กชายวัย15ปีที่กระโดดขึ้นเวทีมาหานักร้องสาวไม่รู้แอบย่องมาตั้งแต่เมื่อไหร่จิตใจนายมันแน่มากเลยโดยเด็กคนนี้มีเจตนาที่ดีอยากขึ้นมาเซฮายทักทายเท่านั้นเองพอหลังจากเด็กชายขึ้นมายืนแล้วก็ทำท่าทางเงื้องะเหมือนจะเอายังไงต่อดีวะขอยืนคิดแป๊บแต่ว่าในจังหวะนี้เองรปภ.เกิดเห็นก่อนเลยกวักมือให้หนุ่มลงมาไปยืนทำลายลงมาลงมาคำก็แล้ว2คำก็แล้วไม่ยอมลงและมันดันเดินมุ่งตรงไปหานักร้องสาวในช็อตนี้พี่ยามไม่ชะล่าใจรีบวิ่งกระโดดใส่ไปคว้าตัวมาพอนักร้องสาวเห็นก็ร้องยายาแต่เพื่อความปลอดภัยตัวมันลงไปดีกว่าถ้าเราสังเกตท่าทีนักร้องสาวคนนี้เธอตกใจเล็กน้อยแต่ก็ยังยิ้มได้และก็ถือว่าโชคดีมากที่หนุ่มวัย15ปีแค่ขึ้นมาหาเฉยๆอะถ้าเกิดมาทำอย่างอื่นนะสวยมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยจัสตินโดนแฟนคลับกระโจมใส่ถึงขั้นร้องว้ายมาช่วยผมทีในส่วนเหตุการณ์สุดช็อกในอันดับนี้เกิดขึ้นมา8ปีก่อนเป็นช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มในระหว่างที่จัสตินบีเบอร์กำลังโชว์ร้องเพลงเล่นเปียโนผู้ชมกำลังเคลิ้มสนุกเลยจู่ๆก็มีหนุ่มวัย19ปีได้โผล่มาจากด้านหลังเวทีและหนุ่มคนนี้ก็วิ่งเข้ามาหาจัสตินโดยที่กาดไม่ทันตั้งตัวเพราะชายคนนี้วิ่งมาด้วยความเร็วแซงวิ่งมาไวมากอ่ะหลายคนนี่มองไม่ทันเลยเขาพุ่งใส่ตัวจัสตินที่กำลังเล่นเปียโนอยู่ทำแขนเหมือนจะเข้าไปโอบกอดสงสัยขาดความอบอุ่นเพราะหนุ่มจัสตินแง่ไม่เห็นเข้าเขาก็แอบตกใจเล็กน้อยก่อนที่กาดจะวิ่งเข้ามาช่วยในจังหวะที่ฉุดกระชากลากดึงกันอยู่อู้หูเปียโนราคาแพงคว่ำเลยเว้ยเฮ้ยสงสัยต้องชดใช้เจ็ดชัวโคตรพอหลังจากกาดได้ลากตัวไปได้หนุ่มจัสตินบีเบอร์ก็กลับมาร้องเพลงต่อโอ้โหมืออาชีพจริงๆในช็อตนี้แฟนคลับก็ต่างส่งเสียงกรีดเป็นใครจะไปอยู่เฉยล่ะจัสตินเจอบุกขนาดนี้และก็ถือว่าโชคดีมากเลยเนี่ยว่าชายหนุ่มที่บุกเข้ามาเขาไม่ตั้งใจจะมาทำร้ายอะไรจะขึ้นมากอดเฉยๆอ่ะเป็นคนดังมันช่างอันตรายจริงๆอันดับที่3ลงเวทีมาหาแฟนๆแต่กลับโดนกระชากแขนเฉยเอาไม้ฟาดหัวแม่งเลยนักร้องสาวที่มีชื่อว่าลีแอนนาซึ่งเป็นนักร้องดังและมีชื่อเสียงในขณะที่เธอกำลังร้องเพลงบนเวทีเธอรู้สึกมันไม่พอไม่สะใจจึงตัดสินใจเดินลงมาหน้าเวทีเพื่อขอใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นในระหว่างที่เดินลงมาสาวส่วนใหญ่ก็ต่างส่งเสียงกรีดมันดีใจอ่ะน้องไอดอลเดินลงมาหายื่นมือเข้าไปจับโดนบ้างไม่โดนบ้างถ้าเราสังเกตจะมีการเดินตามลงมาด้วยเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยแต่ว่าทันใดนั้นเองได้มีมือปริศนายื่นเข้ามาพร้อมกระชากแขนเสื้อของเธอแรงพอสมควรนักร้องสาวถึงขั้นสะดุ้งในจังหวะนี้การก็เห็นด้วยแต่การก็ปล่อยผ่านไปเพราะไม่ร้ายแรงอะไรมากและสิ่งที่พีคสุดเลยก็คือนักร้องสาวมีวิชาป้องกันตัวมาดึงแขนแรงขนาดนี้ยอมได้ไงใช้ไม้นะครับฟาดไป1ตุบไม่รู้สลบหรือเปล่าไม้เหล็กทั้งแท่งแข็งแรงดุดเหล็กกาโดนไปคงเจ็บไม่ใช่น้อยแต่ผมมาเข้าใจแฟนคลับนะพอเจอไอดอลก็อยากอยู่ใกล้ๆสงสัยมือเราคงหนักไปโดนไม้สวนมาใส่หน้าอย่างจังเลยสลบคาที่อันดับที่4วิ่งมาส่งจดหมายรักแต่กลับถูกลากตัว
เป็นการโชว์สุดแสนน่าตื่นตาของนักร้องสาวเทเลอร์สวิฟต์ซึ่งเป็นศิลปินหญิงร่วมสมัยยอดนิยมที่โด่งดังมากเลยในอเมริกาในระหว่างที่เธอกำลังโชว์การแสดงบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขเป็นการนำเพลงยอดฮิตมาร้องพอหลังจากโชว์นี้กำลังจบลงนักร้องสาวก็เดินขึ้นบันไดแต่ว่าในจังหวะนี้แหละให้เราสังเกตทางด้านขวามือซึ่งจะมีชายคนนึงกระโดดขึ้นเวทีก่อนตัดสินใจวิ่งตรงไปหาเทเลอร์สวิฟต์ในจังหวะนี้เขาดูกลมกลืนมากการ์ดนี้มองไม่ออกเลยพอเข้าไปถึงตัวนักร้องสาวได้ชายคนนี้ก็ยื่นกระดาษให้เธอไม่รู้ว่าเขียนจดหมายรักหรือเปล่าผมไปหาข้อมูลแล้วไม่เจอพอหลังจากยื่นจดหมายรักเสร็จชายคนนี้ก็ขอจับมือไปทีนึงก่อนที่เขาจะหันหลังกลับไปพร้อมกับมีการ์ดวิ่งเข้ามาแล้วก็มาลากตัวชายคนนี้ลงไปพอหลังจากสรุปเหตุการณ์มาได้ชายคนนี้เขาชื่อแอนดรูว์เป็นชายวัย50ปีและถ้าเราสังเกตให้ดีในจังหวะที่ชายคนนี้วิ่งขึ้นไปเขาสะดุดบันไดไปหลายทีเลยสงสัยจะตื่นเต้นจัดอะทำงี้ไม่ถูกต้องนักร้องสาวก็แอบกลัวพร้อมตกใจแต่พอการ์ดลากตัวไปค่อยโล่งใจมาหน่อยมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยแฟนขับชายบุกเดี่ยวเลี้ยวเข้าไปกอดนักร้องสาวนักร้องสาวลาน่าเดลเลย์ที่กำลังโชว์ร้องเพลงอย่างอ่อนโยนแฟนคลับนี่เคิร์มไปตามกันเสียงเธอมันช่างไพเราะสนองหูจริงอ่ะใครฟังก็คงเคิร์มท่ามกลางระหว่างโชว์บนเวทีจู่ๆได้มีชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นชายแปลกหน้าที่แต่งตัวเหมือนจะไปเดินป่าสวมกางเกงยีนสะพายเป้มาด้วยมาชมคอนเสิร์ตจริงเปล่าวะเนี่ยในจังหวะที่ชายคนนี้เดินเข้ามานักร้องสาวลาน่าถึงขั้นตกใจเล็กน้อยแต่สิ่งที่พีคสุดเลยก็คือชายคนนี้เดินกางแขนเพื่อเข้ามาโอบกอดโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยชายคนนี้ไม่ให้เกียรตินักร้องเลยในช็อตนี้นักร้องสาวทำตัวไม่ถูกและยืนอึ้งไปยิ้มและเธอก็คิดในใจใครก็ได้มาช่วยตัวทีในจังหวะนี้กาดไม่รอช้าเลยมุ่งตรงเข้าไปหาชายกางเกงยีนไปดึงคว้าตัวมันมาขนาดดึงอย่างแรงยังไม่ยอมปล่อยพอลากตัวเขาออกไปได้นักร้องสาวก็หัวเราะพร้อมร้องเพลงต่อมืออาชีพจริงอันดับที่6จกตาคนดูด้วยการลิปซิงพลาดอย่างแรงนักร้องสาวที่มีชื่อว่าแคทเธอรีนส่วนใหญ่ชอบเพลงแนวป๊อปในระหว่างที่เธอโชว์คัฟเวอร์เพลงบนเวทีซึ่งเป็นเพลงแนวที่มีขุยผสมอยู่ด้วยโอ้โหแนวนี้ไม่ถนัดเลยมาแนวลูกทุ่งท้ายสายหมอลำซะแล้วแต่ทำไงได้อ่ะเขาขอให้โชว์ก็ต้องโชว์โปรดิวเซอร์จึงเสนอทางแก้มาให้โดยการลิปซิงแม่งซะเลยสกิลการเป่าขุยไม่มีสักนิดมาฝึกตอนนี้คงไม่ทันพอถึงเวลาขึ้นโชว์จริงเป็นช่วงจังหวะที่โชว์เป่าขุยนาทีนี้ไม่รอช้าเลยเสร็จเต็มทีแต่พอเนื่องจากทำการบ้านน้อยไปมันจับจังหวะจำทำนองไม่ได้นักร้องสาวเลยพลาดไปช่วงนึงเลยเป็นจังหวะที่เสียงขุยโผล่มาแต่ว่าหน้าเธอกลับหันมาหาคนดูซะงั้นโอ้โหช็อตนี้เศร้าใจอย่างแรงหน้าแดงไม่รู้เขินหรือว่าอายส่วนคนถือไม้หึงหน้านิ่งเฉียวเป็นผมหน้าขำกิ้งไปนานแล้วในส่วนเสียงบรรยากาศจริงจะเป็นอย่างไรอ่ะลองไปฟังกันดูขำกิ้งแน่นอนมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยแฟนคลับพาเลดี้กาก้าตกเวทีงามไส้เลยทีนี้นักร้องสาวเลดี้กาก้าที่โชว์ร้องเพลงและเต้นอย่างเมามันจู่ๆก็พูดใส่ไมค์ให้ชายคนนึงคัมออนขึ้นมาบนเวทีหน่อยสินักร้องสาวดังเรียกขนาดนี้จะไม่ขึ้นมาได้ไงล่ะไม่รอช้าเลยรีบปีนมาอย่างไวพอขึ้นเสร็จก็กระโดดโอบใส่โอ้ยดีใจได้กอดเลดี้กาก้าตัวจริงต่างประเทศเขากอดกันนานเนาะชายคนนี้กอดไม่ยอมปล่อยและสงสัยไม่สะใจด้วยจึงจัดการยกตัวเธอขึ้นมาแต่พอด้วยน้ำหนักของเลดี้กาก้าค่อนข้างจะเยอะเติบชายคนนี้แบกไม่ไหวอ่ะเขาเลยเสียการทรงตัวพาเลดี้กาก้าไปชมด้านล่างเวทีซะเลยโอ้ยมันช่างน่าอายจริงทำขนาดนี้โยนกันทิ้งไปเลยดีกว่าเจ็บไม่ต่างกันในส่วนใครดูแล้วตลกขำขันโปรดจงช่วยกันกดไลค์กดซับให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วจุ๊บๆ